สวัสดีครับX9 นะครับสืบเนื่องจากการทดลองเวิร์ก R9 แล้วมีการขึ้นเออร์เลอร์093311เบื้องต้นทางทีมงานได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเหตุหลักๆที่เกิดก็คือเกิดจากการเติมหมึกปริมาณที่เยอะเกินไปด้วยคุณสมบัติของหมึกตัว R9 ตัวนี้มันละเอียดและจะแน่นถ้าเกิดใส่หมึกที่ว่าน้ำหนักเยอะเกินไปนะครับน้ำหนักที่เหมาะสมให้ใช้คือประมาณสัก500ถึง700กรัมต่อครั้งนะครับจะไม่มีปัญหา093311เลยแต่ถ้าว่ามันได้เกิด093311ไปแล้วขั้นแรกเลยคือเราเอาหมึกออกมาครับแล้วก็เขย่าเพราะว่า93311ของเครื่องที่ใช้ R9 ก็คือเกิดจากอาการคือหมึกแน่นในหลอดฮะไม่เกี่ยวกับในรางหมึกใดๆทั้งสิ้นเลยครับคอนเฟิร์มคือเราออกมาเราหมุนตรงตูดหมึกนี่จะรู้เลยว่ามันแน่นมากด้วยคุณสมบัติของตัวผมหมึกเองนะฮะแล้วก็ออกมาเคลียร์แล้วก็เขย่าให้หมึกแตกตัวกระจายแล้วก็ใส่เข้าไปคืนไว้ก่อนนะครับปิดฝาต่อมาแล้วก็จะมาปลดล็อกนะครับด้วยการกด0ค้างไว้5วินาทีนะครับประมาณแล้วก็กดสตาร์ทหน้าจอจะให้ใส่พาสเวิร์ดครับผมใส่6789แล้วก็คอนเฟิร์มครับเสร็จแล้วกดล็อกอินครับถ้าเป็นเครื่อง4127 4112อเมริกาต้องเข้าแมชชีนสเตตัสแล้วก็ทูนนะครับสุดท้ายก็จะไปเจอที่เดียวกันครับคือ Common Setting ก็ Maintenance Diagnostic แล้วก็ NVM Read Write อันนี้คือเครื่อง4110 4595นะครับต้องใส่ NVM 762032แล้วกดคอนเฟิร์มครับสังเกตว่า current value จะเป็น3นะครับนี่คือมันล็อกการจ่ายหมึกเพื่อป้องกันชุดมอเตอร์นะฮะไม่ใช่ว่ามอเตอร์เสียเป็นการป้องกันเฉยครับผมเราก็แค่รีเซ็ตให้มันเป็น0ครับใส่เลข0ที่ new value แล้วก็กดเซฟเซฟเสร็จแล้วก็ close ครับ exit ครับแล้วก็yes ครับแค่นี้ก็รอเครื่องรีบูตกลับมาครับเครื่องก็จะใช้ได้เป็นปกติครับผมช่วงที่รอเครื่องรีบูตผมอยากบอกอะไรอีกนิดนึงก็คือเทคนิคง่ายๆตอนเติมหมึกนะครับใส่หมึกไปสัก500ถึง700กรัมแล้วก็ก่อนจะเอาใส่ในเครื่องให้เขย่าให้หมึกแตกตัวให้หมึกมันกระจายดีครับแล้วก็ไม่ต้องเอียงหลอดให้หมึกไปอยู่ด้านท้ายของหลอดคือให้หมึกกระจายตัวตามหลอดนะครับแค่นี้จะไม่เกิดปัญหาหมึกแน่นในหลอดเลยครับแล้วก็เคส093311โดยปกติที่เครื่องรันน่ะอาจจะจริงที่ว่าจะมีปัญหาที่ตัวรางหมึกชุดรางหมึกที่จะลำเลียงหมึกลงเฮาซิ่งนะครับแต่ว่าปัญหา093311ของจากการที่ใช้หมึก R9 คอนเฟิร์มครับคืออาการมีอยู่ว่าแค่หมึกแน่นในหลอดแค่นั้นครับผมขอคอนเฟิร์มเลยครับผมขอให้มีความสุขกับการใช้หมึก R9 ครับสวัสดีครับ